e-learning นะครับในบทเพลงทับโรมาเนียครับซึ่งเป็นเพลงที่อาจารย์จีระเดชเสถพันธ์นะครับได้ประพันธ์ไว้สำหรับกีตาร์4ตัวนะครับเป็นเพลงที่มีความน่าสนใจนะครับไม่ค่อยมีกีตาร์4ตัวหรือกีตาร์คอร์เดตนะครับที่ประพันธ์โดยนักพันเพลงชาวไทยนะครับซึ่งอาจารย์จีระเดชเสถพันธ์นะครับก็มาร่วมอยู่กับวงสนทนาของเราแล้วในวันนี้นะครับ
ที่มาเพลงนี่ประหลาดหน่อยนะคือว่าชื่อเพลงก็ประหลาดนะชื่อว่าทับโรมานีนะจริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าผมจำไม่ผิดเลยชื่อนี้เป็นชื่อที่ผมได้มาจากนิยายวิทยาศาสตร์นะของนักเขียนนักเขียนชื่อดังเลยชื่อว่าอาร์เธอร์ซีคลาร์กเขาแต่งนิยายเรื่องว่าชื่อเรื่องว่า Fountain of Paradise ซึ่งเป็นนิยายที่เขาได้รับรางวัลฮิวโก้กับเนบูล่าด้วยนะในเรื่องนี้เขาบรรยายถึงท้องที่แห่งหนึ่งที่ชื่อว่าทับโรมานีเป็นชื่อที่น่าจะมีในตำนานจริงๆเป็นดินแดนที่เอาง่ายๆว่าใกล้กับสวรรค์มากมันใกล้สวรรค์ขนาดที่ว่าสามารถได้ยินเสียงน้ำพุของสวรรค์ได้เลยนะใกล้ขนาดนั้นเลยซึ่งเป็นชื่อเหมือนเป็นเกาะแห่งหนึ่งนะครับชื่อทับโรมานีถ้าใครสามารถไปได้ก็สามารถที่จะไปสวรรค์ต่อได้แปลว่าถ้าอยู่ตรงนี้ก็สวรรค์อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอันนี้ถ้าผมเลือกชื่อนี้เพราะว่ามันเป็นชื่อที่ฟังดูเอ็กโซติกมากฟังดูเหมือนกับเป็นการผสมผสานระหว่างคอนเซ็ปต์ของชาติต่างๆในแง่ของชาติทางด้านเอเชียด้วยแล้วก็ในแง่ของความเชื่อด้านศาสนาด้วยก็เลยมีการบรรยายเทคนิคต่างๆซึ่งเป็นเทคนิคที่ไม่ใช่เทคนิคปกติทั่วไปดนตรีมีบทบาทของเสียงดนตรีประจำชาติมาด้วยในจุดนี้ก็เลยอยากถามคือว่าแล้วทับโรมานีที่ว่ามันใกล้กับสวรรค์มันเสียงน้ำพุแล้วมันออกมาเป็นเพลงนี้ได้ยังไงนี่ค่อนข้างประหลาดเลยเอาเป็นว่าคอนเซ็ปต์ก็เป็นแค่อินสปิเรชันแล้วนี่เวลาเขียนเพลงจริงแน่นอนว่าคนที่เขียนเพลงและนักดนตรีทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าในสุดก็ต้องมาดูต้องทำ dirty work และคือต้องลงเอยใช้ยุ่งกับตัวโน้ตอยู่ดีนะครับแล้วก็ต้องมีพวกทำนองโมทีฟไอเดียต่างๆขึ้นมาตอนนี้ปัญหาคือว่าเราเขียนเพลงนี้ให้กีตาร์คลาสสิก4ตัวนะซึ่งผมเป็นวิธีการเขียนเพลงที่ยากมากเนื่องจากกีตาร์4ตัวเนี่ยเป็นกีตาร์ที่มีเรนจ์เสียงเท่ากันมันทำให้เขียนลำบากมากโดยจริงๆวงนี้ก็จะมีเรนจ์เสียงขนาดที่สูงประมาณวิโอลามากกว่านะประมาณวิโอลากลางๆแล้วก็อยู่เสียงต่ำใกล้ๆกับเชลโล่ตอนต่ำสุดเพราะงั้นเสียงค่อนข้างแคบกว่าสตริงควอเตตมากลงไม่ถึงสตริงควอเตตแล้วขึ้นข้างบนก็ไม่ถึงไวโอลินข้างบนเลยคือครับเพราะงั้นความยากอยู่ที่คนเล่นแหละครับที่เราสามารถเล่นในเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างเรนจ์เสียงแคบกว่าสตริงควอเตตให้เป็นวงองซัมเบิลให้ได้ทำให้เป็นการท้าทายไอเดียดนตรีเพลงนี้ก็จะเป็นไอเดียที่ว่าเนื่องจากเราต้องการแสดงถึงความขัดแย้งและความไปกันได้ระหว่างดนตรีตะวันตกกับตะวันออกด้วยเนี่ยเราก็เลยใช้ทำนองหลักเป็นตัวโน้ตที่เลือกจากคอร์ดเมเจอร์และคอร์ดไมเนอร์แล้วนั่นคือถ้าเป็นคอร์ด C ก็เรียกว่ามีโน้ต C E G แล้วเทียบกับคอร์ด C minor คือ C E flat G ครับและมีความขัดแย้งระหว่างตัว E flat กับตัว E ความขัดแย้งนี่สำคัญเพราะนี่คือตัวที่3ของบันไดเสียงหรือตัวที่3ของคอร์ดอันนี้ในดนตรีไทยเดี๋ยวมาดูว่าตัวที่3ของดนตรีไทยค่อนข้างจะแตกต่างจากตะวันตกมากมันเกือบพูดได้ว่า3ของไทยใน flat ลงกว่า3ของตะวันตกเกือบจะเป็นควอเตอร์โทนเลยครับระหว่างมีกับมี flat เลยเพราะฉะนั้นในเพลงนี้เนี่ยถ้าผมพูดในแง่ move do แล้วก็จะกำลังเจอตัวโดกับตัวซอเป็นตัวคอนสแตนต์ค้างอยู่แล้วก็มีตัวตรงกลางคือตัวมีมาชนกับมีแฟลตแผ่นหลังนี่ก็จะเป็นคอร์ดD major หรือ D minor ผสมกันเราจะเห็นว่ามีโน้ตตัว D กับตัว A นะครับแล้วก็มี F กับ F sharp ซึ่งกำลังตีว่าจะไปที่ไหนดีงั้นผมว่าคนเล่นทั้ง4คนก็คงรู้อยู่แล้วว่าเพลงนี้เอาจริงแล้วเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งระหว่างโครมาติกตรงนี้ตรงตัวที่3ของคอร์ดว่าจะเป็น minor หรือ major ดีและไอ้ตัวโครมาติกเนี่ยก็จะกลายเป็นโมทีฟสำคัญของเพลงนะครับคือไอ้จุดของการนำ major กับ minor ผสมกันนี่คือได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรีไทยหรือเปล่าครับผมว่า1คือจากดนตรีไทยด้วยแน่ๆเพราะว่าดนตรีไทยตัวที่3 flat ลงมาอยู่ระหว่าง3 flat กับ3ธรรมดาของตะวันตกเลยนะและอีกอันนึงก็แน่นอนมันเป็นแรงบันดาลใจจากนักแต่งเพลงสำคัญคนหนึ่งของโลกที่เขาทำงานอย่างเชี่ยวชาญกับดนตรีด้านนี้อยู่แล้วคือดนตรีพื้นเมืองผสมดนตรีตะวันตกนั่นคือนักแต่งเพลงชื่อว่าเบลล่าบาท็อกนะครับเขาก็ทำบาท็อกเป็นคนที่สนใจดนตรีพื้นบ้านของฮังการีแล้วก็อยากพรีเซิร์ฟฮังการีไว้ขณะเดียวกันเนี่ยก็เอาดนตรีฮังการีพัฒนามาผมก็เพลงนี้เราคงไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราได้อินสปิเรชันจากบาร์ท็อกแน่แล้วผมว่าถ้าเราดูตอนอินโทรให้ดีเนี่ยอินโทรนี่จะเป็นอินโทรที่เป็นช้าๆอย่างเนิบๆและมีจังหวะซินโครเพลพอสมควรแล้วก็มีอะไรแรงๆมาขั้นนะครับเช่นตอนเซ็กชันที่เราจบเมื่อกี้ที่เป็นฮาร์โมนิกเป็นโน้ตเร็วๆสุดท้ายที่เสียงดังขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะที่บาร์ท็อกก็ชอบใช้คือเขาจะมักจะเริ่มอะไรช้าๆแล้วก็มีอะไรมาขั้นเหมือนเป็นฉากแล้วก็ในฐานะผู้เล่นนะครับก็มีเจอเทคนิคอะไรที่แปลกๆอย่างเช่นว่าการใช้
ควอเตอร์โทนใช่อาจารย์วิจัยพูดถึงการใช้โน้ตฮาร์โมนิกบางตัวที่เป็นไม่ใช่ที่เสียงเพี้ยนใช่ไหมครับบางคนจะมองว่าเสียงเพี้ยนแล้วมันก็คือเสียงเพี้ยนจริงๆแหละเสียงเพี้ยนจากปกตินะก็ปกติจะอยู่ห้อง5ช่อง7ช่อง9ช่อง12โอเคเดี๋ยวผมขอลองฟังได้มั้ยช่อง12เป็นยังไงบ้างช่อง2ก็แล้วก็ได้เสียงเป็นออคเทฟใช่มั้ยครับใช่จากเสียงออคเทฟของสายปลาแล้วช่อง5นะครับเป็นยังไงก็จะเป็นเสียงของอีออคเทฟอีออคเทฟนึงครับแล้วคราวนี้ถ้าเป็นช่อง7 1นะครับโอเคนี่จะเป็นคู่อันนี้ก็เป็นคู่5โอเคคู่5สายปลาบวกออคเทฟขึ้นไปนะครับเพราะงั้นเรามักจะคุมเสียงของออคฮาร์โมนิกได้ประมาณนี้นะคือเสียงปกติแต่คราวนี้ในเพลงนี้มันจะมีฮาร์โมนิกที่ช่องเราใช้ช่องประมาณช่อง6ใช่มั้ยครับเดี๋ยวนะโอเคครับผมเราจะเห็นว่าเสียงนี้เป็นเสียงที่แปลกๆเลยครับมันเกือบจะเป็นระหว่างมันเกือบเหมือน7ไมเนอร์จริงๆแล้วนะแต่มันไม่เฉลิมมันค่อนข้างต่ำกว่าอันนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดตรงๆว่าเป็นควอเตอร์โทน 100% นะเอาว่าเป็นไมโครโทนที่เพี้ยนไปแล้วกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นเสียงเอ็กโซติกเสียงที่ไม่ปกติของวงกีตาร์เท่าไหร่แล้วก็มันมีการใช้การจูนสาย6ของกีตาร์4รวมไปถึงตัว A ซึ่งอันนั้นก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เพลงปกติจะมีใช่ใช่ผมว่าเขามีเหตุผลที่ปกติไม่ทำกันแน่ๆเพราะว่าผมก็สายกีตาร์ที่พวกเราทราบดีกว่าผมว่าสายกีตาร์ถูกดีไซน์ให้ประมาณตัว E เป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็ปกติจูนมันเป็นตัว D ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นเพลงนี้ผมก็มีกีตาร์สองตัวก็จูนตัว D ใช่ไหมกีตาร์สองกีตาร์สามจูนสายเป็นตัว D นะครับอันนี้ที่ประหลาดคือของอาจารย์สกลเนี่ยกีตาร์ถูกจูนสาย6เป็นตัว A ซึ่งต่ำกว่า E ลงอีกครับหรือพูดง่ายๆว่าสาย6นี่เป็นหนึ่งออคเทฟจากสายห้าเลยใช่ใช่ออกเทปหนึ่งต่ำกว่าสาย5เลยซึ่งค่อนข้างต่ำมากๆต่ำมากเลยนะครับอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปัญหาของการจูนต่ำจะเป็นยังไงว่าในมุมนักกีตาร์เนี่ยมันเจอยังไงนะครับเล่นมันเล่นได้ง่ายไหมเสียงจะแตกโอเคใช่แล้วก็ผมว่าเสียงก็จะกดแล้วผิดเพี้ยนเห็นไหมเพราะว่าสายจะหย่อนมากเลยนะครับสายหกนี่ไม่แย่อย่างที่คิดนะถ้าเป็นสายเปล่าใช่ไหมถ้าเกิดลองกดช่องอื่นด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างแย่แล้วตอนนี้คนเล่นจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันหย่อนเกินไปนะเพราะงั้นผมว่าตอนนี้ทางนักกีตาร์จะรู้อยู่แล้วว่าไม่น่าเป็นไปได้ในการเล่นอะไรมากมายที่สายที่จูนต่ำขนาดนี้ผมว่าที่เราทำก็เพื่อได้เอฟเฟกต์ของเสียงที่จะมาเป็นเสียงพวกเพอร์คัชชั่นเสียงกลองต่างๆนะเราก็เลยจูนให้ต่ำกว่าปกติให้สายมันบัสนิดนึงอาจจะตีกับเฟรตบ้างถ้าจำเป็นก็ปล่อยให้ตีไปได้ใช่ครับมันเป็นลักษณะเพื่อทำเสียงกลองมากกว่าแล้วก็สาย6นี่จะเป็นเรโซแนนซ์ของเสียงกลองมากกว่าดังนั้นก็ต้องมองว่าสาย6สายนี้ไม่ใช่เพื่อทำนองแล้วไม่ใช่เพื่ออยากได้ทำนองต่ำแต่เพื่อได้เสียงโดรนข้างล่างได้เสียงเป็นอันเดอร์โทนของเสียงกลองด้วยซ้ำไปแล้วผมคิดว่าเรามีฮาร์โมนิกประหลาดคู่2เมเจอร์ของจันดาลินใช่ไหมครับแต่ผมฟังนั้นชัดดีด้วยเนี่ยก็จะเป็นของช่องที่10จะใช้ช่องที่10ปกติก็คือจะตัวเดียวกับที่อาจารย์โต้งเล่นเป็นช่องที่6นะคะเป็นโน้ตตัวเดียวกันคือช่องที่เสียงเพี้ยน2จุดอย่างนี้เป๊ะเลยครับแล้วเราจะเห็นว่าเสียงขั้นคู่เป็นขั้นคู่ที่เพี้ยนนะครับเป็นขั้นคู่ที่ทำท่าจะเป็นคู่2เมเจอร์แต่แคบกว่า2เมเจอร์แต่ว่ายังไม่ถึงคู่2ไมเนอร์นะอันนี้ก็เป็นอีกความพยายามของผู้แต่งเพลงที่พยายามจะเรียนแบบบันไดเสียงของดนตรีไทยนะครับที่เป็นที่ขั้นคู่ทั้งหมดมันจะแคบกว่า2เมเจอร์ระหว่างแต่ละโน้ตอันนี้ก็เป็นการใช้ฮาร์โมนิกเพื่อเรียนแบบนี้โดยการที่ผู้เล่นไม่ต้องกังวลว่าต้องดันสายเพื่อให้เพี้ยนขนาดไหนเพราะฮาร์โมนิกเพี้ยนเองอยู่แล้วแล้วก็เห็นมีว่ามีการใช้พยายามเรียนเสียงของเครื่องดนตรีไทยนะครับผมว่าที่รับบทหนักสุดอันแรกก็น่าจะเป็นทางระนาดนะผมว่าเรามีทางระนาดซ่อนอยู่ป่ะใช่ครับใช่ครับระนาดเนี่ยเราก็ทราบดีว่ามักจะมีทางที่เล่นเป็นขบเคี้ยว2ชั้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เล่นเป็นคู่8เรื่อยๆแน่นอนบนกีตาร์เนี่ยเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แล้วก็ใช้กีตาร์2ตัวทำได้แต่นักกีตาร์ทั้ง4คนเนี่ยก็วุ่นวายพออยู่แล้วแล้วบทบาททางการทางระนาดนี่ก็ตกมาที่กีตาร์2คืออาจารย์อภิชัยนะครับขอบคุณครับซึ่งเราอาจจะเห็นว่าเหมือนง่ายๆแต่มันไม่ง่ายเพราะว่า
ทำนองเป็นทำนองที่เรียนแบบจากทางนานามานะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทำนองที่อยู่ในคีย์เดียวตลอดไปนะเพราะมันจะขัดความรู้สึกคนเล่นมากผมว่าเรามีทางคล้องที่ชัดๆอีกอันหนึ่งนะเป็นลูกคล้องที่ใดที่หนึ่งมันป้อง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 ตึ้ง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 มีจุดที่หกครับเดี๋ยวลองผมฟังทีได้ไหมมันจะเป็นโน้ตตัวฟาชาร์ปนะครับที่เป็นออกเทปกันซึ่งจะเป็นท่าคล้องที่ว่าแล้วเรามีอะไรเอลิเมนต์ของดนตรีไทยแอบซ่อนอยู่พอสมควรนะแล้วก็ผสมผสานกับดนตรีนี้ขึ้นมาได้แต่เสียงมีเสน่ห์มากอันนี้การจะสร้างเสียงที่ดูเพี้ยนอย่างนั้นแล้วเสียงดังและมีเสน่ห์มันทำไม่ได้ง่ายบนกีตาร์เราก็เลยต้องใช้วิธีว่าให้นักกีตาร์สองคนช่วยกันเล่นโดยการที่ใช้การทริลประกอบโดยอินสตรัคชั่นคือว่านักกีตาร์สองคนที่เล่นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องทริลให้พร้อมกันปีเลยใช่ไหมในมุมแล้วมันไม่ใช่ปีที่แท้จริงแต่เป็นการพยายามเรียนแบบของเสียงดนตรีที่ดังมากๆแล้วก็ดูเอะอะมากๆตอนนี้ในแง่คนเล่นเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่มีปัญหาตอนซ้อมไหมเพลงนี้ค่อนข้างยากในแง่ออนซัมเบิลยากมากเลยแต่เราเจอปัญหาอะไรบ้างไหมตอนซ้อมที่มันขัดความรู้สึกที่มันไม่ค่อยเหมือนเพลงสมัยศตวรรษที่18กับ19ของกีตาร์ตัวไหนครับคือในเรื่องของจังหวะครับเพราะว่าจังหวะมันจะไม่ได้ฟิกตลอดเวลาอย่างมันจะมีเร่งขึ้นจริงเร่งไปค่อนข้างเร็วมากๆใช่ครับแล้วก็กลับมาจังหวะเดิมหรืออะไรเงี้ยครับก็อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราต้องพยายามโคกันว่าเซตกันว่าจะเอาจังหวะยังไงบ้างผมก็จะแล้วในแง่ออสเมอร์จะยากมากถูกไหมเพราะจังหวะไม่เคยอยู่นิ่งๆเลยนะมันถ้าพวกเราถูกหลอกตอนต้นมันเพลงที่ช้าเนี่ยมันก็ช้าจริงตอนต้นแต่ตอนอินโทรก็ช้ามากแต่ไม่นานสักพักก็จะเอ็กซ์เลอเรโดเป็นตัวเร็วมากแล้วก็หยุดเฟอร์มาต้าแล้วก็ต้องมาขึ้นพร้อมไปให้ใหม่ให้ได้แล้วก็ช้าแล้วขึ้นไปเร็วใหม่ใช่ในแง่ออสเมอร์จะลำบากมากแต่พวกเราก็ทำกันจนได้แล้วก็แนวกีตาร์สองครับมันจะมีคล้ายๆช่วงที่เป็นออสตินาโตแต่ว่ามันมีมาประมาณ3ครั้งครับแล้วก็เหมือนจะโดนคอมโพเซอร์หลอกครับอย่างนั้นเลยเหรอใช่เพราะว่าแต่ละครั้งคือโน้ตเหมือนกันแต่จังหวะไม่เหมือนกันโอเคไหนลองให้ผมดูได้ไหมคือตรงไหนตรงที่เข้าตอนช่วงห้องที่10อันนี้คืออันแรกนี่คืออันแรกนะครับซึ่งก็ดูสมมาตรดีถูกไหมครับพอมาที่2ปุ๊บไอตัวมันเล่นเหมือนกันเลยครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะยกแทนเดี๋ยวลองดูได้ไหมเป็นยังไงครับสำหรับคนฟังทั่วไปที่ไม่รู้จังหวะตกอยู่ไหนก็จะนึกว่าเหมือนกันแต่คนเล่นเนี่ยแล้วจะเห็นว่าอาจารย์พิชัยเคาะเท้าบางอย่างอยู่แล้วจะเห็นว่าเท้าเนี่ยมันดูขัดความรู้สึกเขามากเลยนะมันจากการที่ตกกลายเป็นยกมันเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมถูกไหมในมุมนี้ครับผมรู้สึกเหมือนตอนกับดักครับเป็นนี่คือกำลังฟ้องอยู่ใช่ไหมครับแล้วมีรอบสามอีกเหรอครับมีรอบสามมีรอบสามครับเฮ้ยรอบสามไม่ได้นะเยอะถูกไหมอันนี้ดูเหมือนหลอกจนกระทั่งเกือบฟังเกือบไม่เหมือนของเดิมแต่ว่านิ้วเหมือนเดิมถูกไหมครับนะได้แล้วก็จริงๆแล้วผมก็คิดว่าเนื่องจากอาจารย์พิชัยเนี่ยกำลังโยงความผิดมาที่ผู้แต่งเพลงเลยก็ต้องบอกว่าใช่เป็นเทคนิคที่นักแต่งเพลงใช้กันแพร่หลายในแง่ที่การเอาทำนองหรือจังหวะตามที่เป็นซิมเพิลทั่วไปมา displace สักนิดนึงแค่ขยับไปแค่ครึ่งจังหวะก็จะทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปแล้วก็จริงๆก็ผู้เล่นนะครับใช่ๆจริงๆว่าผู้เล่นนี่จริงๆผมตั้งใจหลอกจริงๆผู้ประพันธ์ใช่แล้วก็เอาจริงแล้วคือเรื่องนี้เป็นเรื่องคนที่เชี่ยวชาญสุดน่าจะเป็นบาร์ท็อกนะครับที่เป็นแม่แบบของการทำดนตรีที่เป็นการรวมกันระหว่างดนตรีทางด้านเชื้อชาติของเผ่าพันธุ์ใดหนึ่งกับดนตรีตะวันตกผมคิดว่านักแต่งเพลงทุกคนที่มาภายหลังบาร์ท็อกก็จะตกไปได้ที่ผลนี้แล้วก็ไม่ต้องยืมเทคนิคไปใช้ไม่มากก็น้อยไปดูอาจารย์พูดว่าเหมือนเพลงนี้แต่งมานานแล้วแต่งมาเมื่อไหร่อ่ะแต่งนานมากน่าจะเป็นปี1994แล้วเป็นเพลงที่เขียนไม่นานแล้วพอสมควรแล้วครับนะเป็นตอนที่ผมเป็นนักเรียนอยู่ตอนนั้นแล้วก็ผมจำได้ว่าตอนที่เราซ้อมกับวงไหนก็ตามเนี่ยแม้แต่วง
วงของกีตาร์ที่ USCA เนี่ยเขาก็เจอปัญหาเดียวกับที่เด็กๆที่นี่เจอเหมือนกันแล้วก็อาจารย์ที่นี่ก็เจอเหมือนกันว่าจังหวะวุ่นวายมากผมจำได้ว่าทีมนักเรียน graduate ของที่ USC เขาจะโวยวายว่าเพลงนี่มัน sectional มากเขาสับสนมากว่าจะตอบไปไหนไปไหนดีนะแล้วก็ผมก็ได้แต่บอกว่าซ้อมเถอะเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองนะเพราะว่าเนื่องจากว่าในตอน1994เนี่ยคนเพิ่งแต่งเพลงเสร็จเพราะงั้นผมก็จะได้ฟังเพลงนี้มาเป็นร้อยๆพันๆรอบแล้วในหัวตัวเองมันได้ยินจนกระทั่งไม่ต้องดูสกอร์แล้วแต่ว่าคนเล่นเนี่ยนะเขาเพิ่งได้ดูสกอร์ไม่นานนี้เองเราต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรนะแต่ในไม่ช้าเขาก็เริ่มเข้าใจเพลงขึ้นก็จะจากการก่อกบฏในตอนแรกก็จะเริ่มต้นเป็นยอมรับได้ในตอนหลังนี่ก็เหมือนพวกเรานี่แหละครับที่เหมือนตอนแรกตั้งใจว่าจะแต่งให้ LAใช่แล้วผมคิดว่าน่าจะ dedication อยู่ที่อะไรกินปกติครับเพราะตอนนั้นผมได้อาจารย์ที่เก่งอาจารย์เป็นสมาชิกวงของอะไรกีตาร์โปรเจกต์แล้วก็ถือว่าเป็นการโชคดีที่ไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมพอดีแล้วผมว่าตัวอาจารย์กีตาร์ที่ USC ก็สนับสนุนให้นักแต่งเพลงที่เป็นนักกีตาร์เนี่ยทำงานได้เต็มที่อิสระอย่างผมก็จะสามารถเอานักกีตาร์คนไหนก็ได้มาเล่นเพลงตัวเองเลยคือเรียกได้ว่าขอใครเขาก็ให้มาเล่นได้เลยครับเพราะฉะนั้นเป็นเพื่อพูดได้ว่าบรรยากาศชมรมกีตาร์สมาคอมมูนิตี้กีตาร์ที่โน่นเนี่ยก็ไม่ต่างจากบรรยากาศกีตาร์ในเมืองไทยคือทุกคนเฟรนด์ลี่กันหมดนะที่เป็นเครื่องดนตรีที่ดีนะครับทำให้นักแต่งเพลงสบายใจกล้าทดลองโน่นนี่ได้เราเจอปัญหาอะไรไม่ได้เพลงนี้ที่นึกไม่ถึงที่คิดว่ามันน่าจะอย่างนี้มากกว่าไม่ได้เจอปัญหาแต่ก็คือเหมือนกับเป็นความ amazing ของส่วนตัวคือเหมือนเป็น quarter tone เนาะเป็น quarter tone ใช่ก็มีสัญลักษณ์แบบเป็นแปดแล้วก็มีชี้ลงอะไรเงี้ยใช่ครับเลยความรู้สึกโอ้คิดได้ไงนี่ใช่ครับผมว่าในมุมของคนแต่งเพลงก็มีทางเลือก2ทางครับคือทางแรกบังคับให้นักกีตาร์เล่นคอร์ดได้โทนจริงๆเลยซึ่งก็จะต้องอาจจะบังคับว่าให้อาจารย์เล่นตัว C แล้วก็เล่นตัว D ดันสายขึ้นหน่อยเงี้ยมันก็อาจจะได้ผลแต่สำหรับเครื่องดนตรีที่มีเฟรตมาแล้วเนี่ยจะค่อนข้างทรมานมากกว่าเครื่องสายอื่นนะแล้วผมก็เลยคิดว่าเราอาจจะไม่ใช้ไมโครโทนเหมือนกันแต่ไปใช้มุมของฮาร์โมนิกซึ่งเป็นการการันตีว่าถ้าตั้งสายตรงก็ต้องได้เสียงเพี้ยนเสมอไปก็ถือเป็นเสียงประจำเพลงนี้ไปครับก็วันนี้นะครับการนำเสนอวงทับโรมานีนะครับด้วยผลงานการประพันธ์นะครับของอาจารย์เจริญเดชเสถียรพันธ์ครับแล้วก็นำแสดงผลงานนะครับโดยวงสยามกีตาร์คอร์เทตนะครับก็มีอาจารย์วรเทพนะครับอาจารย์นรินทร์ครับอาจารย์สกลนะครับวันนี้นะครับก็ผมนะครับและอาจารย์ทุกท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับ